สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับของช่องหน่งออนซาวแอดลันนะครับยังอยู่อีกคลิปหนึ่งครับกับงานบุญบั้งไฟของชาวตำบลบัวโคกครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงพิธีการเวทีกลางนะครับเป็นของพี่เดชดีออดิโอจากบ้านบัวโคกนะครับเจ้าถิ่นเลยวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับเพิ่นคร่าวๆนะครับขอความรู้จากเพิ่นพี่เดชลงทั้งหมดถ้านับเป็นชุดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดเลยครับชุดแรกที่เป็นขยับออกมาจากชุดเวทีกลางก็จะเป็นชุดนี้ครับเหมือนกับเป็นจุดกระจายเสียงอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นตู้โลขนาด15นิ้วนะครับแล้วก็เป็นกลางแหลมฝั่งละ6ใบครับเป็นดอก15นิ้วนะครับใช้ power amp ตามนี้เลยครับเนี่ยครับเป็น NPE ครับ PowerTech Series 600ครับทั้งหมดเลย3แทนครับส่วนขับโลนี่ผมว่าใช้ตัวนี้ครับ NPE C3600S น่าจะเป็นขับเบสข้างละ3ใบครับเนี่ยครับอันนี้คือฝั่งขวามือของเวทีนะครับที่แยกออกมาอีกจากเวทีกลางนะครับแล้วเราเดินไปดูเวทีกลางกันครับซับเบสเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับเป็นดอก15นิ้วนะครับแต่ในส่วนของเวทีกลางฝั่งขวามือเวลาเราหันหน้าเข้าเวทีจะเป็นตู้ขนาด18นิ้วเป็นสูตร J บินเล็กนะครับกลางครับกลางก็จะมี2 4 6 8เป็นกลางแหลมข้างละ8ใบครับแล้วก็มีมิดโลใบสุดนะครับมีมิดโลอีกใบหนึ่งครับข้างบนเนี่ยครับแขวนก็จะประมาณนี้ครับซ้ายขวาเหมือนกัน power amp อยู่ฝั่งนี้เราไปดู power amp กันหน่อยครับมีครับตัวนี้ก็จะใช้ XL NPA XL 2002ครับ1แท่นแล้วก็ XL 1500 2แท่นนะครับก็จะประมาณนี้ครับไมค์งานพิธีการก็จะเน้นที่ไมค์สายนะครับเยอะมากเยอะมากครับฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันครับเป็น XL 2002 1แท่น XL 1500 2แท่นแล้วก็จะมี PowerTech Series 600น่าจะเป็นมอนิเตอร์ครับตัวนี้ใช้เป็นมอนิเตอร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นกลางแหลมนะครับกลางแหลมข้างละ4เลยอันนี้น่าจะเป็น power ที่ใช้ขับเบสข้างละ3นะครับ XL 2002เดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกันครับเครื่องปรุงวันนี้พี่เดชใช้ยังเป็นชุดอนาล็อกนะครับเป็น Allen & Heath ครับรุ่น GL 2004นะครับเป็นมิกขนาด24 channel นะครับตัวนี้ไม่มีเอฟเฟคในตัวนะครับเครื่องปรุงก็จะประมาณนี้ครับ crossover เป็น alto ครับ dk 2.0 นะครับเอฟเฟคเป็นบอสนะครับนะครับเอฟเฟคเมลอยเป็นแอคเตอร์ครับ EQ สไลด์ยาวมีตัว dbx 2231ครับ1ตัวแล้วก็มี dbx สไลด์สั้นที่ใช้ทำมอนิเตอร์231อีก1ตัวครับข้างล่างก็จะเป็น BSS ครับเป็นคอร์ดดิจิตอลคอร์ดอนาล็อกอีก1ตัวอ๋อไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับโทษทีครับตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับเนี่ยครับอันนี้คอร์ดนะครับอันนี้ก็เก็บรายละเอียดคร่าวๆครับพอได้ให้พี่น้องเราได้ดูกันอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งครับที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือของช่างเดชที่ลงไว้นะครับก็จะมีนะครับ power amp ใช้ XL 2002ครับต่างจากฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นใช้เป็น C 3002นะครับแล้วก็จะเป็นแกเน้นใช้ PowerTech Series 600เลยนะครับเยอะมากครับ power amp เนี่ยครับหน้าขาวๆโลก็จะเป็น J-bin เล็กครับ15นิ้วฝั่งนี้ก็6ใบกลางแหลมจะต่างกันกับฝั่งขวามือที่เป็นอีกชุดหนึ่งที่แยกออกไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น12
2 4 6 8มี8ใบครับแล้วก็มีมิดโลข้างบนอีกใบนึงครับครับผมนี่คือชุดของเวทีกลางงานบุญบั้งไฟบัวโคกปี2567นะครับเสียดายนะครับหลังจากที่เรามาวิ่งแต่ว่าเราไม่ได้เก็บบรรยากาศของเรื่องเสียงให้ได้ฟังกันครับภาพรวมๆนะครับของเครื่องเสียงดีออดิโอของพี่เดชที่อยู่บ้านทาตูมไม่ใช่ฮะที่อยู่บ้านบัวโคกนะครับที่เป็นสถานที่จัดงานบุญบั้งไฟนะครับถือว่าของมีเยอะนะครับถือว่าเยอะอยู่โลนี่นับได้ก็12ก็24ใบแต่ว่าก็จะแยกเป็น12ใบที่อยู่เวทีกลางเนี่ยเป็น18นิ้วส่วนฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นฮะเป็น15ครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนี่ก็เป็น15ครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของหน่งออนซาวแอนลันนะครับที่มีทั้งสาระเรื่องวิ่งแล้วก็สาระเครื่องเสียงครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามมีอะไรแนะนำคอมเมนต์กันได้นะครับฝากไว้มีโอกาสผมได้ไปวิ่งหรือว่าไปเจอเครื่องเสียงที่ไหนผมก็จะนำมาเสนอให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็ได้รับชมกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับ